รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมเดินทางออกไปท่องโลกใบใหญ่ The first Optimist The first Optimistสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป V Skin Care Expert Protection Sunscreen SPF 50 PA +++สายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์สวัสดีครับพบกันเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:30 กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกคลาสสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมบินลงใต้ย้อนรอยกันที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทยครับโดยมีพื้นที่1ใน3เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาพร้อมที่จะเที่ยวชมทิวทัศน์ธรรมชาติพร้อมกับ2หนุ่มสุดแสบไมเคิลและเพชรกันหรือยังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ขออนุญาตถอดแมสกันซะหน่อยครับผมแต่ตอนนี้ครับผมแมสทะเลาะกับผมนะฮะทะเลาะนี่ไงติดแว่นครับติดแว่นไงติดแว่นเอาออกก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ไมเคิลตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะสมุยครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้แบบนี้ช่วงซัมเมอร์ซีซั่นต้องบอกว่าเกาะสมุยนี่เป็นช้อยต้นๆเลยนะว้าวของทั้งคนไทยและคนต่างชาติครับผมคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นแหล่งหรือว่าเป็นเดสติเนชันที่ชาวต่างชาติมากันเยอะมากใช่แล้วก็คนไทยเนี่ยก็มากันเยอะเช่นกันจริงแต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้ใช่ครับก็จะมีแต่คนไทยอย่างเราใช่ครับเป็นวัยรุ่นที่อยากจะท่องเที่ยวครับใช่ครับรวมไปถึงก็จะมีชาวต่างชาติด้วยนะครับที่เขายังคงอยู่ในประเทศไทยนะครับเขาก็ยังมาเที่ยวที่เกาะสมุยเช่นเดียวกันนะครับก็หนึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีมากในช่วงนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเนี้ยคือเต็มหมดนะใช่ชาวต่างชาติเยอะมากซัมเมอร์ซีซั่นใช่หลังจากที่สดใสกับเครื่องดื่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกกันว่าจุดที่พวกเราอยู่ตอนนี้ครับเป็นจุดชมวิวที่แรกนะครับห่างจากสนามบินเนี่ยมาไม่เกิน10นาทีเนาะพี่เนาะใช่ครับคือนั่งแป๊บเดียวเนี่ยถึงแล้วนะฮะแต่ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าวิวหลักล้านจริงๆครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะฮะจะเป็นหาดเฉวงครับก็คือยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปสุดตรงไหนนะครับแต่ว่าสวยมากๆส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเขาเรียกว่าบางรักนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งโซนที่มีวัดวาอารามมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่พวกเราเนี่ยวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็มองไปด้านหลังนะฮะอันนี้จะมีเจดีย์ของวัดเขาหัวจุกอยู่นะครับก็อารามสีทองเลยนะฮะนี่อยู่ด้านหลังผมนะครับผมแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ไมเคิลตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโคคูนครับผมโคคูนบาร์แอนด์รีสอร์ทครับซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยได้รับการเขาเรียกว่า inspiration มาจากการตกแต่งแบบบาหลีที่เรานั่งอยู่อย่างนี้ก็คือบาหลีเนี่ยจะฮิตมากครับผมแล้วก็เรื่องของอาหารของร้านนี้นะครับก็จะเป็นอาหารเป็นอาหารไทยแล้วก็เป็นอาหารเวสเทิร์นครับผมเวสเทิร์นเลยก็คือเป็นสไตล์ของเกาะสมุยอยู่แล้วครับผมนะฮะแล้วก็จุดที่เรานั่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่สาวๆเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันเยอะมากใช่ครับลองไปตามดูนะครับเช็คอินนะฮะภาพจะขึ้นมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราสักภาพไหมสักภาพตอนนี้เราใส่เสื้อ The First อยู่แต่เราไปเปลี่ยนชุดให้เข้าบรรยากาศหน่อยแล้วเราก็มาเอาสักภาพ2ภาพไปลง IG กันหน่อยดีกว่าได้ครับจัดไปขอจัดไปครับผมจัดไปลุยกันชนหน่อยนี่หลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหทนความหิวไม่ไหวของเฮียไมเคิลเขานี่เรียกร้องเลยว่า
เพชรพี่ไม่ไหวแล้วพี่ต้องการจะกินก่อนเลยถ่ายรูปเดี๋ยวพี่เก็บไว้เพราะว่าได้ถ่ายแน่นอนแต่ว่าเรื่องการกินต้องมาก่อนใช่ไหมความหิวมันไม่รอคอยใครก็เลยจัดมาโหเยอะแยะไปหมดเลยพี่ทั้งหมดน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะสั่งไปทั้งหมด7เมนู7เมนูเลยเหรอโทษนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมตัวนี้จะเป็นเอ็กเบเนดิกต์วิธแซลมอนนะคะครับตัวนี้จะเป็นเบรคฟาสต์มีอะไรบ้างครับในนี้ครับตรงนี้นะคะก็จะมีที่เนยเพิ่งเอามาเสิร์ฟเมื่อกี้นะคะเป็นเอ็กเบเนดิกต์เอ็กเบเนดิกต์วิธแซลมอนนะคะแล้วก็ข้าวผัดสับปะรดโคคูนนะคะแล้วก็ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งแล้วก็ผัดไทยโคคูนตัวนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งนะคะแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาครับผมอันนี้ผมจองแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นอาหารทานเล่นนะคะเป็นแหนมกระดูกหมูตัวนี้จะแบบอร่อยจริงๆตัวนี้ขึ้นชื่อจริงๆแล้วนอกเหนือจากตรงนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับมีอย่างอื่นอีกเยอะค่ะมีอีกก็จะมีแบบเป็นพวกแบบbreakfast ของเราจะเป็น all day breakfast นะคะอย่างพวกแบบ egg benedict หรือไม่ก็แบบ avocado on toast หรือไม่ก็แบบจะเป็นพวกแบบ smoothie bowl อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามาตอนเย็นก็สามารถสั่งได้ครับผมมาช่วงเวลาไหนก็ได้มาช่วงเวลาไหนก็ได้ค่ะตอนเช้าเปิดกี่โมงครับร้านเราจะเปิด10โมงเช้านะคะถึง4ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์เนี่ยของเราจะมีLatin night นะคะจะเป็นพวกแบบซาวซ่าแดนซ์ใช่ค่ะซาวซ่าแดนก็จะปิดเที่ยงคืนหรือว่าก็เลทกับเที่ยงคืนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนนี้ผมก็ทนกลิ่นความหอมของอาหารไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเก็บทรงไม่อยู่แล้วไม่อยู่เชิญเลยนะคะเดี๋ยวพี่เมย์เคลื่อนชิมให้ดูก่อนตรงหน้าผมก็คือเป็นเมนูผัดไทยโคคูนนะครับผมก็เป็นผัดไทยซิกเนเจอร์ของเขาโคคูนนะครับดีไหมดีมากผมบอกแล้วว่าดีมากจริงๆเนี่ยถ้าพี่เมย์เคลื่อนนั่งสังเกตดีๆนะครับครับบนโต๊ะเราเนี่ยยังไม่ครบ7อย่างนะเราขาดอยู่อย่างนึงถ้าสังเกตนี่1 2 3 4 5 6 1อย่างที่หายไปนั่นก็คือไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมจิ้มไปมั่วมากแต่ผมรับรองว่าพี่เมย์เคลื่อนต้องชอบเพราะว่าชอบทุกอย่างถูกต้องครับที่เป็นของกินใช่เดี๋ยวนี้ลองข้าวบ้างอันนี้เขาเรียกว่าข้าวผัดสับปะรดโคคูนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เป็นไงบ้างพี่ต้องบอกว่าสุดปังครับเมนูนี้คือก็จริงๆก็คือผัดไทยแต่ว่าเขาผมไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรไหน มันออกมาได้กลมกรอบมากถูกต้องอร่อยจริงเอามาแล้วอันนี้คือเมนูลำดับที่7ใช่ค่ะชื่อเมนูอะไรครับเบอร์เกอร์ก็จะเป็นวีแกนนะคะของโคคูนซึ่งจะเป็นเมนูวีแกนใหม่นะคะซึ่งเราก็จะไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์ก็จะมีแบบอย่างอื่นด้วยผมนึกว่าเนื้อวัวเนี่ยไม่ใช่คือมันจะมีกรรมวิธีที่คือเหมือนทำให้มันเป็นเหมือนเนื้อสัตว์เหมือนเจแต่ว่าเจเนี่ยแต่ตัวนี้จะไม่ใส่ไข่ก็จะคลีนสำหรับคนที่ชอบแบบรักษาสุขภาพจริงๆก็เหมาะกับพวกเราพวกเราก็เป็นเล่นฟิตเนสอยู่แล้วได้ครับและนี่ก็คือเป็นอาหารมื้อแรกแล้วก็เป็นวิวแรกของเราในทริปของสมุยนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะ enjoy eating แล้วก็ถ่ายรูปหลังจากกินแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างรับรองว่าสนุกแน่นอนครับถ่ายรูปกับวิวแรกของทริปสมุยแล้วช่วงหน้า2หนุ่มจะพาไปพักผ่อนสถานที่ใดของเกาะสมุยห้ามพลาดครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับโปรแกรมทัวร์สุด Exclusive แบบกินหรูอยู่สบายที่เกาะสมุยสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะเที่ยวชมความสวยงามของทะเลสมุยแบบเต็มอิ่มที่สุดของจุดชมวิวบนเกาะวัวตาหลับถ่ายรูปหาดทรายสวยกับหมู่เซเลบที่เกาะมัดสุมที่พักสุดเอ็กซ์คลูซีฟห้องพักแบบพูลวิลล่าระดับ5ดาวเดินทางวันที่ 7-9 มกราคม 2565 จำนวน3วัน2คืนทั้งหมดนี้กับราคา 24,900 บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการเพียง 15,900 บาทจำนวน30ท่านเท่านั้นโทร065-879-3936
ซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่กันที่วัดพระใหญ่นั่นเองนะครับวัดแหลมสุวรรณารามครับผมพี่ลองคิดดูนะเราอยู่ห้องนี้ใช่ป่ะถ้าเราไปอยู่ตรงมุมนู้นริมขอบสระครับแล้วก็มองเทคดิสวิวออกไปมันจะอลังการขนาดไหนเขาได้รับรางวัลมิชลินไกด์ไทยแลนด์2017ครับขึ้นมาถึงบนยอดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะหนักกว่านี้นะครับด้านหลังของเรานี่ก็คือทะเลในที่เราได้พูดไว้ตั้งแต่ข้างล่างแล้วครับเกาะหมูอุด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 